นักแสดงที่มาสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับภาพยนตร์ของกายริชี่จากภาพยนตร์ที่สาดความคลั่งแขนล่าสุดอย่าง Rush of Man เราจะเห็นนักร้องซูเปอร์สตาร์อย่าง Post Malone ปรากฏตัวอยู่ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับวงการหนังและวงการเพลงเป็นอย่างมากนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะก่อนหน้านี้ในหนังของกายริชี่มักมีซูเปอร์สตาร์หลายวงการที่โผล่มาสร้างสีสันให้กับหนังของเขาอย่างต่อเนื่องในปี1998หนังเรื่องแรกของเขาก็มีนักฟุตบอลจอมโหดอย่างวินนี่โจนส์มารับบทอันธพาลตัวเองไล่กระทืบคนอย่างเมามันใน Lock Stock and Two Smoking Barrels หรือ King Arthur Legend of Sword ที่นักฟุตบอลชื่อดังอย่างเดวิดเบ็คแฮมก็โผล่มาสร้างสีสันให้กับหนังโคตรมันเรื่องนี้ด้วยนี่คือสีสันแห่งความบันเทิงในแบบกายริชี่เตรียมพบกับความมันครั้งมโหฬารกับความคลั่งแขนที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับ Rush of Man คนคลั่งแขนปล้นผ่านนรก